เจ้านี่ได้เดินทางมาที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงห์นครเพื่อมาดูแลสถานที่ซึ่งนายวิทยาศักดิ์จำเริญโนสิทธิ์นายอำเภอสิงห์นครได้ให้มาสร้างสนามฟุตบอลสิงห์นครเป็นที่ท่าวอนต่อไปลังที่ว่าการอำเภอสิงห์นครและกลายกับศาลาประชาคมอำเภอสิงห์นครนี่เองกับนี่บริเวณลังศาลาประชาคมนะครับที่กลายกับสำนักงานเกษตรอำเภอสิงห์นครนี่เองกับท่านนี่ท่านถี่นี่สะดวกสบายกว้างกว้างมากับนี่เป็นตีหลอกหลางว่างเปล่าอยู่กลางทางทิศตะวันออกสาราประชาคมกับเราจะมาปรับเปลี่ยนปรับแต่งสร้างเป็นสถานที่สนามฟุตบอลสิงห์นครซึ่งมีความสะดวกสบายกรองตัวมีร้านอาหารมีห้องน้ำมีอยู่ใกล้กับที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงห์นครมีกับสถานที่แห้งไหมที่จะมาก่อสร้างทำสนามฟุตบอลนี่กับ